ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เราได้ศึกษากันไปแล้วนะคะหวังว่าพวกเรานะคะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะจากบทเรียนครั้งนี้นะคะและเราสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากบทความนะคะในเว็บไซต์ของเรานะคะและก็สามารถเข้าไปทำแบบทดสอบนะคะของพวกเรานะคะได้จากเว็บไซต์ของเรา